สวยแค่ไหนก็ยังมีคนไม่ชอบสำหรับนางเอกสาวเกาหลีชื่อดังอย่างฮันโซฮีเมื่อล่าสุดออนนี่ฮันโซฮีของเราได้ไปเข้าร่วมงานอีเวนต์แฟชั่นของแบรนด์ดีออร์โดยเธอมาในชุดดีออร์สีเขียวเปิดหลังเผยให้เห็นผิวขาวใสและรอยสักที่สวยงามบริเวณข้างลำตัวบอกได้คำเดียวเลยว่าออนนี่ฮันโซฮีสวยจึ้งมากๆในลุคนี้แต่ดูเหมือนว่ารอยสักนั้นจะทำเอาชาวเน็ตเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลื้มกันสักเท่าไหร่นักหลายคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับรอยสักของเธอบางก็บอกให้เธอไปลบรอยสักบางก็บอกว่าแม้จะใส่ชุดแบนหรูแต่รอยสักของเธอทำให้ลุคนี้ดูไม่แพงเอาซะเลยแม้จะมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่ชื่นชมในความสวยในลุคนี้ของฮันโซฮีบางคนก็บอกว่าเธออาจจะไม่เหมาะกับแบรนด์หรูอย่างดีออร์แต่อาจจะเหมาะกับแบรนด์ที่มีความเท่และเป็นแฟชั่นมากกว่านี้ซึ่งประเด็นรอยสักของฮันโซฮีนั้นไม่ได้เพิ่งเคยถูกพูดถึงเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2017เธอเคยถูกพูดถึงประเด็นนี้มาแล้วโดยเธอเคยออกมาเผยว่าเธอต้องลบรอยสักของตัวเองเพื่อเริ่มงานแสดงทำให้เห็นได้เลยว่าสังคมเกาหลีรอยสักอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างไรฮันโซฮีก็ไม่เคยทิ้งความเป็นตัวตนของเธอมักจะใช้สติกเกอร์รอยสักทำในสิ่งที่เธอชอบและเจาะร่างกายสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวเกาหลีอยู่บ่อยครั้งนับเป็นนางเอกเกาหลีที่มีภาพลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยจริงๆทำให้บางครั้งเธออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยๆอย่างตอนที่เธอเปิดตัวคบหากับระยูจุนยอนก็โดนคนจับตามองและมีดราม่าว่าไม่เหมาะสมจนทำให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันแต่อย่างไรก็ตามความเป็นตัวตนของฮันโซฮีก็ทำให้เธอโดดเด่นเอามากๆและยังมีอีกหลายคนที่ชื่นชอบและชื่นชมที่เธอกล้าเป็นตัวเองแล้วลูกเพจอีจันบันเทิงล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสาวฮันโซฮีในชุดนี้บ้างสวยหรือว่าดูไม่แพงลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะ